ู่ช่วงที่3ของรายการค่ะในช่วงนี้ตรีก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะครับเกี่ยวกับการแลกธนบัตรนะคะจ้ะแบงค์นะคะพร้อมเปิดแลกธนบัตรที่ระลึกในหลวงในวันที่9พฤศจิกายน2559นี้ค่ะแบงค์พาณิชย์พร้อมเปิดแลกธนบัตรที่ระลึกในหลวง2รุ่นสุดท้าย9พฤศจิกายนนี้นะคะกระจายทั่วประเทศ 1.3 ล้านฉบับรุ่นทรงพระเจริญพระชนมพรรษา60ปีและรุ่น100ปีธนบัตรไทยขณะนี้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่6แห่งพร้อมเปิดให้จ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้รับการจัดสรรจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน2รุ่นด้วยกันค่ะรวมกว่า 1.3 ล้านฉบับในวันที่9พฤศจิกายน2559ที่จะถึงนี้ทั่วประเทศประกอบด้วยบัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา60บริบูรณ์5ธันวาคม2530ชนิดราคา60บาทจ่ายแลกในราคา60บาทและธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีธนบัตรไทยปี2545ซึ่งมีพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่5และรัชกาลที่9ชนิดราคา100บาทจ่ายแลกในราคา100บาทโดยธนาคารพาณิชย์กำหนดโควต้าให้แลกแบบใดแบบหนึ่ง1คนต่อ1ฉบับเท่านั้นและถือเป็นธนบัตรที่ระลึก2รุ่นสุดท้ายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดสรรเพื่อนำแจกแลกให้กับประชาชนได้มีโอกาสเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะสำหรับรายละเอียดการเปิดจ่ายแลกธนาคารที่ธนาคารกรุงไทยนะคะได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 350,000 ฉบับแบ่งเป็นธนบัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนพรรษา60ปี 155,000 ฉบับและธนบัตรที่ระลึกครบรอบ100ปีธนบัตรไทย 150,000 ฉบับโดยเปิดให้แลกที่สาขาในกรุงเทพและปริมณฑล56สาขาด้วยกันและต่างจังหวัด194สาขาตรวจสอบรายชื่อสาขาและชนิดธนบัตรที่ www.ktb.co.th ด้านธนาคารกรุงเทพเปิดให้แลกทั่วประเทศนะคะ 315,000 ฉบับแบ่งเป็นธนบัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมพรรษา60ปี 165,000 ฉบับและธนบัตรที่ระลึก100ปี 150,000 ฉบับตรวจสอบสาขาได้ที่ www.bankofbank.com ขอบคุณเว็บไซต์จาก Daily News ค่ะจ้าก็ตอบคำถามกันต่อครับในช่วงนี้ค่ะว่ากันเลยครับไม่เป็นการเสียเวลา SMS ในช่วงนี้ครับ SMS แรกค่ะช่วงนี้นะคะเกิดวันที่14นะคะมิถุนา2552ค่ะเวลาเกิด 10:42 นาทีนะคะตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องไหมคะอาจารย์ใช่แล้วครับค่ะเขาเรียนด้านภาษาเด่นไหมคะโตขึ้นอยากให้เป็นล่ามภาษาค่ะตามโรงงานของต่างชาติคือก็อย่าไปฟิกซ์นะอาจจะเป็นทรานสเลเตอร์ก็ได้นะครับจบมาใช้ภาษาในการทำงานแปลงานเลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารหรือแม้กระทั่งการเป็นล่ามเพราะดาวพุธเป็นสีอยู่เรือนงานพระเกศเกาะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสิ่งที่อยากให้น้องเป็นสิ่งที่อยากให้น้องเรียนฉลกมากๆกับพื้นชะตาอันนี้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือความเพียรพยายามเพื่อก้าวเดินไปสู่จุดนั้นครับดีจ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอะไรไม่ได้บอกมานะคะเกิดวันที่23เดือน5ค่ะ2517นะคะเวลาเกิดตี 2:47 นาทีค่ะเป็นพุธกลางคืนนะคะอาจารย์ตรงกับปีขานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทำเรื่องการเงินการงานทำยังไงถึงจะดีขึ้นคะแต่ไม่ได้วงเล็บมานะคะว่าเช้าเป็นวันอะไรคือตอนนี้กาลีมันจี้ไปที่เรือนเงินนะครับคือคุณไปพูดกลางคืนนะผมถือว่าคุณแปลงวันมาให้ผมแล้วนะเพราะว่าอันนี้อนุโลมแล้วกันเพราะใส่ข้อมูลเข้ามาเกือบจะครบก็คือฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนั่นแหละก็เกณฑ์งานเกณฑ์เงินไม่ดีนะรับซ้ายจ่ายขวาจริงๆแล้วก็ปีนี้ผมการทำงานผมเน้นเรื่องคนอย่าพยายามสร้างศัตรูฮะสู้ไม่ได้เสียเปรียบแล้วก็ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับก็ของคุณนี้ในช่วงอายุย่าง43หาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะแล้วก็นะครับให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ8ตัวครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวลัยรัตน์นะคะเกิดวันที่3พฤศจิกายน2506ค่ะเวลาเกิด 16:09 นาทีนะคะตรงกับปีเถาะดวงปีนี้และปีหน้าเป็นอย่างไรบ้างคะเพิ่งผ่านวันเกิดมาเองค่ะจ้ะก็มีความสุขมากๆนะครับ3พฤศจิกายน
ก็ดูตามอายุย่างนะครับตัดพฤศจิชนพฤศจิเกณฑ์งานในช่วงอายุย่าง54อาจจะมีการเดินทางมากขึ้นก็ได้ครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบก็ได้ครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนงานก็ได้ครับไม่ว่าอะไรขอเพียงแค่มีสิ่งใหม่รองรับเพราะเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ได้เสียหายแต่อย่างไรแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยบอกเลยว่าคุณทำอะไรอยู่นะครับอันนี้กรณีถ้าทำงานอันที่2ปีจร นี้ย่าง54ถ้ามีแผนจะขยับขยายในเรื่องของพวกยอดยานพาหนะรถรามีโอกาสสมหวังนะมีการทำธุรกรรมทางการเงินสำเร็จส่วนความรักหัวใจกรณีถ้ามีคู่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณแอนนะคะเกิดวันเสาร์ที่31พฤษภาคม2540ค่ะเวลาเกิด 13:58 นนะคะอยากรู้เรื่องทั่วไปว่าดีไหมคะก็คงจะเตือนในสิ่งที่เห็นนะฮะกาลีอยู่เรือนเงินกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่กาลีจี้ไปที่เรือนงานฉะนั้นปีนี้เสาดวงเดียวนะส่งผลกระทบหมดให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะหรือว่าถ้าร่างกายไหวไปขัดส้วมที่วัดเลยก็ได้นะครับถ้ายังไม่ได้ทำงานกันแล้วไปเกณฑ์การศึกษาปีจร นี้ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากผลการเรียนอาจจะตกหล่นไม่น่าพอใจทำบุญเสริมอย่างที่เรียนถ้าโสดอยู่คนเดียวนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกันพัฒน์นะคะเกิดวันพฤหัสที่26พฤศจิกา2524ค่ะเวลาเกิด 15:24 นาทีนะคะถามเรื่องโชคลาภและเรื่องทั่วไปค่ะซื้อติดไว้ไม่ว่ากันแต่ปีนี้เกณฑ์การเงินไม่ค่อยดีนะครับถ้าไม่มีหนี้จะมีหนี้ถ้ามีหนี้อยู่แล้วก็จะมีโอกาสจะเพิ่มพูนขึ้นนะครับของคุณในช่วงอายุย่าง35นี้ให้ไปที่แต่ความจริงใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะเอาอย่างนี้หลังวันเกิดโชคลาภไม่เชียร์นะครับแต่ไม่ใช่ว่าพูดอย่างนี้โอ้โหอีกไม่กี่วันที่เหลือนี่ทุ่มเทเสี่ยงโชคไม่เอานะเพราะว่าเกณฑ์สภาพคล่องมันก็ไม่ดีและพื้นชะตาก็ไม่ได้แข็งแรงในเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่อย่างใดแต่ไปว่าช่วงนี้ให้ระวังอุบัติเหตุนะครับก็ไปปล่อยปลา8ตัวแล้วกันนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยปลาดุกก็ได้นะครับหลังวันเกิดบริจาคทุนการศึกษานะครับหลังวันเกิดให้บริจาคทุนการศึกษาครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเขมิกานะคะเกิดวันศุกร์ที่5พฤศจิกา2508ค่ะเวลาเกิด 8:00 นตรงนะคะตอนนี้ตกงานปีหน้าดวงจะเป็นอย่างไรบ้างคะสุขสันต์วันเกิดนะครับหลายท่านนะครับเกิดในช่วงหมายถึงว่าเพิ่งเลยผ่านนะก็ทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีความหวังครับเมื่ออายุย่างเปลี่ยนก็หวังว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเอาอย่างนี้นะจ๊ะเบื้องต้นเนี่ยพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุตอนนี้คือพระพุทธถ้าสะดวกนะครับให้ไปเช่าหลวงพ่อโตวัดอินเชิงสะพานพระราม8ซึ่งสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างก็บริการพระคาถาชินบัญชร นะครับควบคู่กับคาถาบูชาพระปางอุ้มบาทคือปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบหลังวันเกิดไปแล้วเป็นอย่างไรย่าง52วงกลมตกกรรมะนะครับก็ต้องบอกว่าหลังวันเกิดเนี้ยมันมีโอกาสถ้าเราไม่เลือกงานนะครับถ้าเราขวนขวายที่จะหางานมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะโดยเฉพาะรอยต่อระหว่างคาบเกี่ยวปลายปีถึงต้นปีเนี้ยนะครับคนจะเปลี่ยนงานกันเยอะฉะนั้นก็พยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆแล้วถ้าถามว่าอะไรที่จะทำเป็นอาชีพเสริมได้ดวงนี้จริงๆถ้าคุณสนใจศึกษาอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์นะครับคุณเขมิกาค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณบอลนะคะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคม2524ค่ะเวลาเกิด 13:55 นาทีการงานการเงินไม่ดีเลยค่ะทำบุญอะไรดีครับกระดุมพระควรจะเป็นอะไรจ๊ะถึงบอกว่าไม่ดีก็กาลกินีนั่นเองนะครับก็ของคุณเนี่ยให้บริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาได้ทั้งสิ้นดาวการเงินเป็นแบบนี้นะแล้วมันก็จะครอบคลุมไปถึงช่วงตุลาปี60เลยฉะนั้นอย่าประมาทการทำงานกรรมะก็เป็นกาลีอดทนให้มากๆนะครับและที่สำคัญระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เหนื่อย2ปีทั้งย่าง36และ37ครับค่ะสู้ๆนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณรพีพันธ์นะคะเกิดวันที่13ค่ะสิงหาคม2523นะคะตรงกับวันพุธเวลา 20:00 นค่ะการเงินการงานค่ะตอนนี้ย่าง37
คืออย่างนี้ครับเขาบอกว่าทำอะไรก็ต้องลงทุนถูกไหมฮะการทำงานก็เช่นเดียวกันก็ลงทุนให้คนเห็นถึงความสำคัญ37นี้อาจจะยังไม่ใช่ปีของเราแต่จังหวะเวลาที่โดดเด่นในเรื่องของงานของคุณจริงๆนั้นจะคือในช่วงอายุย่าง38และ39ฉะนั้นช่วงนี้อดทนและพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์แสดงฝีไม้ลายมือก็ว่ากันไปนะครับส่วนในเรื่องของการเงินปีจอนี้เป็นอย่างไรถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วผมว่าปีนี้เบาลงนะถึงจะมีปัญหาค้างเก่าหรือภาระหนี้สินปีนี้ก็หายใจหายคอคล่องขึ้นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเกิดวันอาทิตย์นะคะที่18กุมภาพันธ์2542ค่ะเวลาเกิด 14:36 นาทีนะคะหลานสาวสอบแพทย์จะติดไหมคะต้องทำบุญเสริมอะไรดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง18กำลังจะเข้ามหาลัยพอดีเลยอย่างนี้นะจ๊ะเกณฑ์ในเรื่องของพูดกันแบบเข้าใจกันง่ายๆก็คือเกณฑ์ในการสอบแข่งขันเนี่ยย่าง18ไม่ดีไม่เสียนะครับแต่ที่เด่นจริงๆคือย่าง19ปีนี้ก็เตรียมความพร้อมให้ดีแต่ถ้าเกิดสอบไม่ได้ในคณะที่ตรงใจปีหน้าอยากให้ลองสู้อีกปีหนึ่งตอนนี้ให้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งหรือว่ามูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดผมจะดีใจถ้าผมทายผิดท่านต่อไปเลยค่ะคุณชนะนะคะเกิดวันที่4มกราคม2556ค่ะเวลาเกิด 13:06 นาทีนะคะชื่อดีไหมคะพึ่งพาได้ไหมเอ่ยเรียนด้านไหนดีนี่ดูให้คุณลูกแน่นอนจ้า4มกราคม56ค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถ้าไม่ใช่วันศุกร์กรุณาส่งคำถามมายืนยันอีกหนึ่งรอบชื่อชนะค่ะก็เกิดวันศุกร์ใช้วรรคสีนำมาก็ตามตำรานะครับแหมความหมายก็ดีอยู่แล้วเนาะชนะความจริงชื่อนี้สวยนะชนะเลขกษัตริย์ก็ได้ราชาโชคด้วยเดี๋ยวลองดูคณาวงคณาวงสบฤศีกาลันค่ะจ้ะก็เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็จันชมตรูคู่กับพุทธนงเยาเป็นคู่มิตรฉะนั้นชื่อนี้ดีนะครับถามว่าพึ่งพาอาศัยได้ไหมพื้นฐานนิสัยจิตใจเป็นคนมีเมตตาอยู่แล้วครับก็สำคัญคือเราต้องอบรมดูแลเขาให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของอะไรที่ควรจะเรียนดาวพุธในดวงสวยที่สุดชอบตัวเลขเรียนบัญชีครับถ้าชอบภาษาก็เรียนในส่วนของพวกอักษรศาสตร์ชอบสื่อสารมวลชนเรียนนิเทศหรือแม้กระทั่งฟิลพวกเซลล์มาร์เก็ตติ้งบริหารงานบุคคลเนี่ยพวกรัฐศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับแม้กระทั่งถ้ากฎหมายก็เน้นทนายอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาลองสังเกตดูว่าลูกของเรามีแววทางด้านไหนค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะอาจารย์ค่ะจ้ะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะเบญจวรรณค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ31พฤษภาคม2508ค่ะ31พฤษภาคม2508เวลาเกิดค่ะเวลาเกิดประมาณ 9:30 ค่ะค่ะจ้ะตรงกับวันจันทร์ถูกไหมครับวันจันทร์ค่ะชื่ออะไรนะขออีกทีหนึ่งเบญจวรรณหรือเปล่าฮะเบญจวรรณค่ะมีสระเอใช่ไหมสระเอค่ะวันจันทร์ใช้ไม่ได้ใช่เคยมีคนทักไหมว่าชื่อติดกาลกินีเคยมีไหมอาจารย์คือคนบอกเองนะคะก็จะถามอาจารย์นะคะว่าจะเป็นชื่ออะไรดีคะอ้าวคำจริงมีปัญหาเหนื่อยมากนะเรื่องเงินมา2ปีแล้วตั้งแต่ย่าง51ถูกไหมฮะใช่ค่ะนะปีที่แล้วก็หนักหนาสาหัสนะปีนี้ถึงจะเบาลงนิดนึงแต่ก็ยังมีภาระคงค้างต้องสะสางอ่ะปากกากระดาษพร้อมเกิดวันจันทร์เลี่ยงสละทุกประเภทครับแต่ไม้หันอากาศกับการันใช้ได้แล้วก็ห้ามมีตัวอ่ออ่างด้วยนะนะครับจะอ่ออ่างและสระห้ามแต่ไม่เห็นอากาศกับการันใช้ได้พยัญชนะใช้เป็นตัวนำให้เริ่มต้นด้วยตัวดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนูชื่อหนูนานหนูจ้ะนี่ก็เกิดวันจันทร์เกิดวันจันทร์เหมือนกันค่ะเราทีมวันจันทร์ก็อย่างนี้ไปหาหนังสือหาหนังสือตั้งชื่อตันรำหนังสือชั้นนำวิธีเลือกก็ให้ดูแบบจัดพิมพ์หลายๆครั้งแล้วก็คนแต่งไม่จำเป็นต้องหวือหวาหน้าตาดีก็ได้นะให้ดูลักษณะที่ว่า1พิมพ์หลายครั้งแล้วคนแต่งมีลักษณะเป็นครูอาจารย์เป็นปราชญ์เป็นราชบัณฑิตซื้อมาแล้วเลือกหรือว่าถ้าอยากจะรู้ว่าชื่อดีๆจะต้องตั้งอย่างไรเดี๋ยวค่อยฟังข่าวประชาสัมพันธ์นะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักการเสริมชะตาซึ่งมีหมวดหมู่ในเรื่องของชื่ออยู่ด้วยเนี่ยผมจะบรรยายผมจะพูดคุยให้ฟังถ้าอยากจะมานั่งฟังก็
เดี๋ยวรอการประชาสัมพันธ์ในรายการนี่แหละนะถ้าสนใจแต่ถ้าเกิดอยากจะไปซื้อหาตั้งเองก็ตามที่ผมบอกตามร้านหนังสือชั้นนำแล้วก็ใช้หลักเกณฑ์อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่อ่ะมาจ้ะแล้วเรื่องการงานนะคะตอนนี้เป็นเรื่องครัวร้านอาหารนะคะเกิดจังหวัดอะไรฮะเกิดกรุงเทพค่ะแต่ตอนนี้อยู่ชลบุรีพัทยาค่ะก็พอช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับคือหมายถึงว่าในแง่ของอาชีพนะการทำต่างถิ่นฐานถิ่นกำเนิดเนี่ยก็ถือว่าพอช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่สังเกตดูไหมที่ผ่านมานะไม่ว่าทำอะไรเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการยืนระยะตลอดเลยอะทำได้สักพักหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนแปลงถูกไหมจ๊ะหรือแม้กระทั่งทำงานหนักเงินน้อยจะเป็นแบบนั้นตลอดนะอันนี้คือด้วยพื้นชะตาเป็นแบบนี้ก็ต้องทำใจส่วนหนึ่งแล้วก็ตลอดชีวิตควรจะทำบุญเสริมในเรื่องของแสงสว่างให้ชีวิตของเราสว่างสวยเข้าวัดทุกครั้งเนี่ยก็เน้นการทำบุญพวกน้ำมันตะเกียงนะครับบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดเวลาหยอดตู้หยอดเหรียญก็ยึดถือหลักที่6บาท6ใบ6เหรียญนะครับแล้วก็สุขภาพเนี่ยก็ระวังนะพวกไขมันนะสายตาความดันระบบเลือดพวกไขมันในเส้นเลือดต่างๆกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังด้วยนะที่คุณเป็นอยู่นะครับแล้วมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไหมคะหรือว่าทำอันนี้ก็ดีแล้วก็จริงๆถ้าถามว่าดวงนี้อะไรดีสุดแต่มันก็ต้องพัฒนาตัวเองลักษณะพวกงานขายอย่างเงี้ยนะคุณขายของใครลำบากถึงแม้ว่าดวงจะบอกว่าไอ้นี่เด่นแต่ก็ต้องดูพื้นชะตาด้วยอย่างผมเหมือนกันนะดาวพุธผมสวยผมก็ขายของใครไม่ได้ผมใจร้อนเหมือนกันคุณก็ไม่มีความอดทนมากพอที่จะไปง้องอนใครถูกไหมฮะฉะนั้นก็ต้องดูเหตุปัจจัยแต่ถามว่าเด่นไหมถ้าเราพัฒนาตัวเองได้พวกงานขายอันนี้ดีหรือว่าถ้ามีทำเลใกล้โรงเรียนพวกร้านถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้ขายหนังสืออันนี้ก็ถือว่าเด่นแต่ของกินพอทำได้นะแต่ควรจะทำต่างถิ่นฐานซึ่งคุณทำอยู่แล้วแล้วมันไม่ต้องลงทุนตอนนี้เงินก็ไม่ค่อยมีถูกไหมจ๊ะก็ใช้ลงทุนกับตัวเองแต่ดูแลตัวเองให้ดีนะสุขภาพอย่างที่ผมบอกรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังโดยเฉพาะช่วงหลังแต่โชคลาภเหรอคะเสียงโชคไม่เอาเลยฮะปีนี้ยิ่งแย่ยิ่งเสียงยิ่งเจ็บตัวใช่แล้วก็ปีจอนี้ปล่อยปลาครั้งละ12ตัวนะ12ตัวนะคะแต่เบื้องต้นไปเปลี่ยนชื่อก่อนนะแล้วก็ส่งมาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้แล้วความรักล่ะคะปัตตานีโยงมรณะก็ด้วยพื้นชะตานี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าได้คู่กันจะคบหากันได้อย่างยืดยาวก็ต้องมีระยะห่างกันบ้างนะครับเขามีตำหนิเขามีเชื้อสายต่างประเทศและเขามีอันสุดท้ายก็คือสูงวัยกว่าเรา 6-7 ปีถ้าได้แบบนี้ก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งทุกวันนี้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าฮะหรือมีคู่อยู่หรือเปล่าฮะมีค่ะแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะเห็นไหมล่ะก็ลีลาในดวงมันก็จะล้อแบบนี้แต่ถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันในแง่ของความคาดหวังอะไรก็อย่าไปคิดเยอะแต่อยู่แบบนี้ก็ถือเป็นการแก้ดวงอยู่ใกล้ทะเลาะฮะดวงเนี้ยอยู่ใกล้ทะเลาะเถียงกันตลอดนะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่านะครับค่ะนะแต่ฝากเรื่องคู่หน่อยแล้วกันย่างห้าบสามอ่ะที่จะถึงเนี่ยระวังถ้าคู่ไม่ป่วยก็จะทะเลาะกันเยอะนะค่ะอ้าวคือตอนนี้ก็คือต้องเปลี่ยนก่อนเลยจริงๆควรจะเปลี่ยนแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเยอะลงทุนในการใช้ฝีมือของเรานี่แหละการเป็นแม่ครัวนี่แหละปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบมาบ้างหรือยังช่วงหลังช่วงขามีบ้างยังฮะก็มีปวดขานะคะมีระวังกลัวจะเป็นในระยะยาวนะต้องยืนทำงานนานแน่เลยเพราะว่ายืนแม่ครัวใช่แล้วผมมองว่ามันจะขึ้นไปถึงหลังนะจ้ะก็เริ่มปวดหลังด้วยจ้ะรักษาสุขภาพนะคะจ้าค่ะโชคดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้ะค่ะมาตอบ SMS กันต่อนะคะเกิดวันที่31พฤษภาคม2514ค่ะตรงกับวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ1ทุ่มค่ะทำอาชีพอะไรดีคะแล้วก็ตอนนี้น่าจะเหมาต่อเติมแล้วเหมาต่อเติมบ้านอยู่ค่ะเสามหาอุดนะครับก็ทำได้แต่ลึกๆได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูลองดูครับดวงนี้หนึ่งนะถ้าเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์อันที่สองการกินคอมมิชชั่นเนี่ยไม่ต้องทำเองสมมุติถ้ามีประสบการณ์มีลูกค้ามีพวกผู้รับเหมาอยู่ในมืออย่างเงี้ยการกินค่าหัวคิวเป็นคนกลางระหว่างผู้ว่าจ้างกับลูกค้า
ระหว่างผู้ว่าจ้างกับคนที่จะไปทำต่อเติมให้เขาเนี่ยอย่างเงี้ยดีนะไม่เหนื่อยด้วยมันเป็นนายหน้าไหมคะใช่เป็นนายหน้าเป็นคนกลางแต่ว่าถ้าถามว่าทำอันเดิมเนี่ยทำได้แต่เหนื่อยหน่อยแต่เหนื่อยหน่อยครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวันวิสานะคะเกิดวันพุธกลางวันค่ะ1 มิถุนายน 2520นะคะตรงเวลาประมาณบ่ายโมง40 นาทีค่ะเกิดที่จังหวัดลำปางค่ะทำงานเสริมอะไรดีคะหนี้สินคู่ครองค่ะลำปางคู่ครองหนี้สินทีละเรื่องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40นะครับเกณฑ์คืออย่างนี้ครับของคุณเนี่ยในเรื่องของสภาพคล่องอ่ะเซมาประมาณสัก2ปีโดยเฉพาะในช่วงย่าง39ที่เพิ่งผ่านมานะครับแต่ว่าย่าง40เนี่ยผมใช้คำว่าดาวการเงินเป็นทั้งเดชทั้งสีอ่ะก็พอที่จะบริหารจัดการได้ภาระหนี้สินก็จะเบาบางลงแต่ถามว่าจะผ่านพ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็คือ41เต็มย่าง42นะครับอันนี้อันที่1 2การทำงานเสริมเพื่อลดภาระนะภาระค่าใช้จ่ายของคุณเนี่ยในดวงอาชีพที่เด่นที่สุดแต่ต้องใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยในการลงทุนถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องทำนะพวกอุปกรณ์ไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าอันเนี้ยดีนะพวกขายลมไฟโคมไฟหลอดไฟนะครับหรือว่าแม้กระทั่งธุรกิจค้าทองอันเนี้ยเด่นหรืออยากจะมองเป็นแค่ตัวเสริมความจริงเสาในดวงก็สวยนะครับแต่ไม่ให้ทำปีนี้นะเสาในดวงก็หมายถึงอะไรพวกเบ็ดตะเล็ดค้าของเก่า20 บาททุกอย่างนะครับหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของธุรกิจพวกสวนเกษตรต้นไม้ดินปุ๋ยอะไรพวกนี้อันนี้ทำได้หรือแม้กระทั่งขายพวกเครื่องครัวความรักคู่ครองปีจอนี้หลีกเลี่ยงการประทะคนรักแข็งกระราวโกรธแล้วไม่ง้อนะครับแล้วก็ในส่วนของเลขรถ3175ค่ะอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูเสาพระฤหัสจะทำให้ทุกอย่างล่าช้าคิดอะไรเกินจริงใช้ทองคำน้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่เลข31แล้วก็7ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจอยนะคะเกิดวันอังคารที่18ค่ะจ้าสิงหา2543นะคะเวลา 14:08 น.ค่ะการเรียนดีไหมคะตอนนี้เรียนสายภาษาอยู่ค่ะหน้าตีจัง18สิงหา43เป็นคนรุ่นใหม่แล้วความจริงข้อมูลไม่น่าจะพลาดนะจ๊ะเพราะว่า18สิงหา43เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์อันนี้วันอังคาร ห่างกันไกลเลยใช่ห่างกันไกลเลยน้องจอยลองตรวจสอบอีกครั้งนะลูกค่ะแล้วก็ส่งมาใหม่นะคะค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นท่านต่อไปก่อนนะคะจ้ะฮัลโหลท่านต่อไปมาแล้วนะคะ คุณกรกระหนกนะคะเกิดวันที่8 ตุลา 2522ค่ะตรงกับวันจันทร์ค่ะอาจารย์24:43 น.ดวงเป็นยังไงบ้างคะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารส่งมาถามใหม่เพราะกติกาเราจะยึดวันสากลเป็นหลักนะครับฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ในช่วงอายุย่าง38วงกลมตกเรื่องงานตกเรื่องคู่ถ้าโสดจะได้เจอครับถ้ามีคู่อยู่แล้วให้ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีรวมถึงให้ระวังมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องงานเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายล่าช้ายืดเยื้อหนังชีวิตเป็นไปได้แต่ปัจจัยดีก็คือมีโอกาสจะได้รับเป้าหมายทำสิ่งใหม่ๆจะเปลี่ยนไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับดาวการเงินปีนี้ไม่ดีไม่เสียครับค่ะขอย้ำช่องทางกันอีกสักรอบดีกว่านะคะพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยข้อความค่ะแล้วก็คำถามที่อยากจะถามนะคะส่งมาที่4221606ค่ะและเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะพักสักครู่ค่ะ